ลูกนี้ไม่ดีครับไปวางครึ่งๆแบบนี้ครับนี่ดูจังหวะไปเล่นลูกของบดินพัทครับนี่ครับวางครึ่งๆนี่ครับบดินรออยู่แล้วครับถือว่าแลนลี่กันได้นานครับในคะแนนเมื่อสักครู่นี้ครับ 6-5เรียบร้อยครับโดนบุกจี้เข้าตัวของบดินครับแก้ไขมาไม่ดีครับ6เข้าครับนี่ครับตบไปที่ตัวบดินรับแล้วหมุนตัวกลับมาลูกนั้นมาถึงตัวอีกแล้วครับไม่ทันครับลูกนี้มณีพงษ์นั้นพอวางไปนี่พอบดินรับมานี่เหมือนรู้ครับว่าลูกนั้นออกแน่นอนครับเจ็ดหกครับในระหว่างเกมการแข่งขันนั้นผู้เข้าแข่งขันนั้นสามารถที่จะขอผู้ตัดสินนั้นพักได้ครับแต่ผู้ตัดสินก็ต้องดูนักกีฬาก่อนนะครับว่าเหนื่อยจริงหรือว่าเป็นการใช้แทคติกในการพักครับชมกันต่อครับ7-6ครับเสิร์ฟไม่ดีครับมณีพงษ์เสิร์ฟนั้นดูค่อนข้างที่จะโด่งครับแล้วธิติพงษ์นั้นยับลงมาเข้าตัวเลยครับ7เท่าลูกนี้มณีพงษ์หลอกได้สวยเลยทีเดียวครับสายตานั้นไวทีเดียวครับยกไม้แล้วเห็นบดินอยู่ข้างหลังครับไม่เข้ามาครับนี่ครับแตะหลอกเบาๆเลยครับไม่ทันนะครับถือว่าเป็นอีกคะแนนหนึ่งของมณีพงษ์ครับที่ทำได้เยี่ยมครับ8-7ดักได้สวยครับปฏิพัทธ์ลูกนี้โอเวอร์เฮดกดลงไป9-7หายครับคืนมาไม่ดีครับจังหวะที่มณีพงษ์นี่ครับอยู่ครึ่งคอร์ดครับแล้วก็เข้าซ้ายของบดินด้วยบุกได้ดีครับปฏิพัทธ์ตบเข้าตัวไปทางฝั่งของทิติพงษ์Thank you.
ลูกนี้ทิศทางทิศจิตพงนั้นทำได้ดีครับลูกนั้นไม่ต้องแรงมากครับออกอีกแล้วครับบันทิพงศ์10เท่านะครับโอ้โหบันทิพงศ์รับแบ็คแฮร์ลูกนี้ทำได้ดีอีก1คะแนนนะครับนี่ครับคืนขึ้นไปไม่ดีนะครับแต่จังหวะรับแบ็คแฮร์ลูกนี้ทิติพงศ์นั้นถลำไปด้วยครับนี่นะครับถลำจะเข้าไปดักข้างหน้าอยู่แล้วครับลูกนั้นเลยตัวของทิติพงศ์ไปทำให้เสียจังหวะไปปฏิพัฒน์และมณีพงศ์ครับได้คะแนนที่11ไปก่อนครับในครึ่งทางของเกมที่2ครับในเกมนี้ครับปฏิพัฒน์และมณีพงศ์นั้นพลาดไม่ได้ครับเพราะในเกมแรกนั้นแพ้ไปแล้วครับคู่นี้ครับทั้งคู่นี้ก็ยังไม่มีมืออันดับในประเทศไทยครับแล้วก็มืออันดับโลกครับเพราะว่าเพิ่งที่จะมาจับคู่กันเล่นครับแยกคู่กันครับก็ต้องสร้างผลงานกันก่อนครับ11เท่ากันเสียลูกเสียลูกนี้บดินครับโดนจับเสิร์ฟลูกเสียครับเนื่องจากเสิร์ฟลูกนั้นหัวไม้นั้นสูงแบบเอวครับหรือไม่ก็หัวไม้นั้นสูงกว่าข้อมือครับโอ้โหวางลูกได้เยี่ยมเลยครับประสบการณ์ล้วนๆครับวางลูกนี้12เท่านี่ครับป้ายไประหว่างคนที่อยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังครับเหนียวครับประดิมดาบหนึ่งดาบสองก็ยังไม่ให้ตายครับ13 12ครับทางด้านทิติพงศ์นั้นจะขอกรรมการพักนะกรรมการบอกว่าให้เล่นต่อไปครับ13 12ตบได้หนักแน่นครับมณีพงศ์13เท่าวางลูกนี้พยายามที่จะวางครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายบุกครับแต่ว่าก็ทำได้ไม่ดีครับต้องชมทางด้านคู่ของทิติพงศ์และบดินทร์ด้วยเหนียวจริงๆครับ14 13ไม่รอดนะครับเคลียร์1เคลียร์2เคลียร์3นี่ครับเคลียร์ไม่พ้นมือก็เรียบร้อยครับนี่ครับไม่พ้นมือครับสะใจครับที่ดิปนี่ครับโอ้โหแล้วก็เสียติดต่อกันอีกแล้วครับมณีพง
มีพงษ์นั้นขอ